การระบาดของโควิด -19 อาจจะเรียกได้ว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ซ้ำเติมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยก่อนหน้าตลาดหุ้นไทยประกาศยุติการซื้อขายชั่วคราวจากผลกระทบโควิด -19 ธนาคารโลกเปิดเผยรายงานความยากจนและปัญหาความไม่เท่าเทียมในสังคมไทยที่พุ่งสูงขึ้นที่ผ่านมาไทยมักได้รับยกย่องเรื่องการลดจำนวนคนยากจนแต่ระหว่างปี 2015 ถึง 2018 World Bank ระบุว่าจำนวนคนยากจนในไทยเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 4.8 ล้านคนเป็น 6.7 ล้านคนภายในเวลา4ปีข้อมูลชั่วโมงทำงานของคนไทยลดลงต่อเนื่องจาก 2,550 ชั่วโมงต่อคนต่อปีในปี 2000 ลดลงเหลือ 2,185 ชั่วโมงต่อคนต่อปีในปี 2015 แต่ชั่วโมงทำงานที่ลดลงอาจจะไม่ได้หมายถึงคนไทยที่เกียจมากขึ้นเพราะทั่วโลกมีแนวโน้มไปในทางเดียวกันหากเทียบชั่วโมงการทำงานของคนไทยกับคนในทวีปอื่นๆคนไทยทำงานนานกว่าค่าเฉลี่ยชั่วโมงการทำงานของเกือบทุกทวีปแม้แต่ในอาเซียนมีเพียงมาเลเซียประเทศเดียวที่มีชั่วโมงการทำงานยาวนานกว่าคนไทยแต่คำถามใหญ่ๆคือแต่ละชั่วโมงการทำงานของคนไทยคุ้มค่าแค่ไหนสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนาเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อชั่วโมงการทำงานพบว่าเกาหลีใต้ทำงานคุ้มค่ากว่าไทย 4.5 เท่าชาวยุโรปและคนในทวีปอเมริกาเหนือใช้เวลาน้อยกว่า 2,000 ชั่วโมงต่อคนต่อปีแต่สร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมากกว่าไทย 5-6 เท่าทุกคนคงเคยได้ยินคำที่ว่าทำงานไม่ถูกที่10ปีก็ไม่รวยนะคะนี่โดยภาพรวมเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยนะคะโดยลองมาดูสิคะว่าคนทั้งประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ทำงานอะไรกันบ้างอย่างภาคเกษตรที่เคยเป็นกระดูกสันหลังของประเทศไทยมานานเนี่ยเราปลูกอะไรปลูกข้าวยางมันปลูกพืชผลเดิมแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำผลิตผลใดๆที่มันเพิ่มมูลค่าขายได้แพงๆเราก็ขายได้แต่ราคาที่ถูกๆราคาที่ตลาดโลกเขาให้กันมูลค่าของภาคเกษตรตอนนี้ต่อ GDP มีไม่ถึง 10% นะแต่ว่าคนที่อยู่ตรงนี้มีประมาณเกือบ1ใน3ของประเทศอ่ะแล้วยิ่งเวลาภัยแล้งเวลาเกิดน้ำท่วมต่างๆเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบกันคือทำงานหนักยังไม่พอยังได้เจอผลกระทบเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกแล้วอย่างอุตสาหกรรมของเราเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตซัพพลายเชนของหลายๆประเทศแต่ว่าอย่างเช่นตอนนี้เราขึ้นอยู่กับจีนเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อจีนติดไวรัสทีเราก็เลยพลอยติดไวรัสไปด้วยหรืออย่างท่องเที่ยวก็ตามแม้แต่ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นแกนหลักของเราเนี่ยก็พึ่งพาจีนเยอะไปจนเมื่อจีนล้มเราก็ล้มไปด้วยนักเศรษฐศาสตร์ไทยมองว่าคนไทยทำงานนานแต่ผลิตผลต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆเพราะไทยใช้ทรัพยากรเยอะแต่ระบบเศรษฐกิจพื้นฐานไม่มั่นคงพึ่งพาประเทศอื่นมากเกินไปเมื่อคนอื่นล้มไทยล้มตามและฟื้นตัวยากนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์มองปัจจัยที่ทำให้ผลิตผลการทำงานของคนไทยไม่สูงเท่าที่ควรส่วนหนึ่งมาจากโครงสร้างประชากรของไทยที่ก้าวสู่สังคมสูงวัยเต็มขั้น1ใน5ของประชากรไทยเป็นผู้สูงอายุทำให้ลักษณะการทำงานเปลี่ยนไปเราพบว่าเรื่องโครงสร้างประชากรในแต่ละประเทศในอาเซียนไม่เหมือนกันในขณะที่เราเข้าสู่สังคมสูงวัยขาดแคลนแรงงานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยยังมีอายุเฉลี่ยอยู่ในวัยชะกันถูกต้องไหมครับยังมีอัตราการเกิดที่สูงนะครับยังเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะอ่อนวัยกว่าเราเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเปิดเสรีอนุญาตให้คนเคลื่อนย้ายไปมาทำงานระหว่างกันในขณะเดียวกันก็ educate ให้คนที่เข้ามาเนี่ยรู้จักในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบทางสังคมรู้จักความยุติธรรมทางสังคมรู้จักเรื่องของการจัดการระบบสวัสดิการสังคมที่ดีเราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้เพราะบางประเทศมีคนล้นงานบางประเทศอย่างไทยเรามีงานล้นแต่ว่าเราขาดคนถ้าสามารถเอามาแมทช์กันได้เนี่ยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาทางระดับภูมิภาคได้สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนาหน่วยงานคลังสมองนำข้อมูลที่ซับซ้อนมาฉายเป็นภาพเพื่อสร้างความเข้าใจและใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการรับฟังความคิดเห็นหลายคนพอรู้อยู่แล้วแหละว่าประเทศไทยเป็นยังไงเราทุกปีได้ยินกันแหละว่าประเทศไทยเนี่ย GDP เป็นอย่างนี้ตัวเลขอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่เห็นภาพองค์รวมเช่นเราอาจจะไม่เคยรู้ว่าถ้าเอา GDP มาเทียบกับ
ผลิตภาพเป็นต้นมีลักษณะเป็นอย่างไรซึ่งผมหวังว่าถ้าเรามีเครื่องมืออะไรบางอย่างที่จะวิชวลหรือไม่วิชวลก็แล้วแต่นะครับที่สามารถมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนมากขึ้นเนี่ยก็จะช่วยทำให้เรามีการตั้งคำถามที่น่าสนใจหรือว่ามีการพูดคุยในเรื่องแบบนี้มากขึ้นมองว่าอนาคตหากการจัดการข้อมูลของไทยเป็นระบบมากขึ้นและเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะจะช่วยให้การวางแผนนโยบายสาธารณะของไทยตั้งอยู่บนฐานข้อมูลที่ถูกต้องโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศประสบภาวะวิกฤตชลันธรโยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน